วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญานะคะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนอันดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะวันนี้นะท่านผู้ชมคะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลจะพาท่านผู้ชมนะคะมาพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่นะที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ทำให้เรานึกถึงนะในแต่ละประเทศได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะถ้าหากว่าเราพูดถึงอนุสาวรีย์เทพีสันติภาพเราก็จะนึกถึงประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดเราพูดถึงนะหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะก็จะต้องนึกถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหรือถ้าหากเรานึกถึงนะคะหอไอเฟลก็จะต้องนึกถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและแน่นอนนะคะถ้าเรานึกถึงพระปางวัดอรุณราชวรารามก็จะทำให้เรานึกถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะอนุสาวรีย์ต่างๆนะคะหรือว่าจุดสังเกตต่างๆก็จะเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ประเทศนั้นๆแต่สำหรับพระปางวัดอรุณราชวรารามของเรานะเป็นศาสนสถานที่สำคัญยิ่งแล้วก็มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของไทยเราด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพระปางวัดอรุณแห่งนี้นะคะมีความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพระปางเองนะคะที่ถูกสรรสร้างขึ้นมานะมีในส่วนของเครื่องเคลือบนะคะเครื่องเบญจรงค์อันวิจิตรนะคะแล้วก็บ่งบอกนะคะถึงเรื่องราวนะคะที่พวกเราหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้ตลอดจนความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณเจ้าค่ะท่านพระมหานพพรอริยาโนนะคะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะพระอาจารย์คะพระปางวัดอรุณของเราเนี่ยนะคะมีความเป็นมายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะพระปางก็เดิมทีเป็นเจดีย์องค์เล็กๆซึ่งมีแค่8วาแล้วก็มีการสร้างครอบองค์พระปางองค์เก่านั้นก็เป็นพระปางองค์ใหม่ขึ้นมาเดิมทีก็เป็นเจดีย์เล็กๆเท่านั้นเองเจ้าค่ะแล้วทำไมจึงได้กลายเป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่สง่างามขนาดนี้ได้เจ้าค่ะก็ในช่วงที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองโดยเฉพาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยในหลวงโดยเฉพาะรัชกาลที่2ก็ทรงพระราชศรัทธามากแล้วก็ประสงค์จะให้มีพระธาตุองค์ใหญ่ๆประจำเมืองก็เลยทรงให้วางรากฐานแล้วก็ทำองค์พระปางเล็กๆนั่นนะให้เป็นองค์ใหญ่โตอย่างที่เห็นนี่เจริญพรค่ะก็คือได้เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะเจ้าค่ะคราวนี้ในส่วนของพระปางวัดอรุณเนี่ยนะฮะที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะก็ด้วยความที่กรุงเทพเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการปกครองการเมืองอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะมีวัดต่างๆทั่วกรุงทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีก็จะทำไงถึงจะให้เมืองเนี่ยเป็นเครื่องแสดงถึงพระราชศรัทธาต่อพระศาสนาพระองค์ก็มีธรรมเนียมการยกวัดต่างๆขึ้นเป็นพระอารามหลวงวัดเราก็เป็นพระอารามหลวงด้วยแล้วก็ทรงให้บูรณะปฏิสังขรณ์ทำให้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ในหลวงก็ทรงเรียกว่าเป็นเจ้าของวัดก็ได้เป็นผู้สร้างเลยก็คือสร้างเสนาสนะอะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเนี่ยทรงมีพระราชศรัทธาแล้วก็สร้างวัดให้เป็นพระหลักค่ะได้เห็นบอกว่าแนวคิดในการสร้างพระปางวัดอรุณเนี่ยมีเรื่องของภูมิจักรวาลเข้ามาเกี่ยวพันด้วยหรือเจ้าค่ะพระอาจารย์เชิญพรก็คือกรุงเทพเนี่ยเป็นเหมือนกับจำลองเมืองสวรรค์มาแต่ในหลวงก็เหมือนกับเป็นเทวราชเลยก็คือเป็นพระราชาเหมือนเป็นสมมติเทวดาก็คือท่านเมืองที่พระองค์ประทับก็คงต้องเป็นเมืองที่จำลองสวรรค์มาหรือต้องเป็นจำลองที่เทวดาผู้ใหญ่อยู่เพราะนั้นพระปรางเนี่ยก็เป็นตัวแทนของที่อยู่ของเทวดาผู้ใหญ่เทวดาผู้ใหญ่อยู่ไหนนี่ล่ะก็อยู่ที่เขาพระสุเมรุตามตำนานว่าไงเจ้าค่ะแต่ที่บนเขาพระสุเมรุนั้นก็มีที่ประดิษฐานหรือที่อยู่ของเทวดาผู้ใหญ่และรอบๆเขาพระสุเมรุก็ตามตำนานก็บอกว่ามีมหาสมุทรทั้ง4แล้วก็ในมหาสมุทรนั้นก็มีทวีปต่างๆอยู่รอบเขาพระสุเมรุถ้ากษัตริย์ของเมืองไทยนี่เป็นเสมือนหนึ่งว่าเท้าสักกะหรือเทวดาผู้ใหญ่ซึ่งอยู่บนเขาพระสุเมรุนั้นเพราะนั้นเมืองของกษัตริย์ไทยนี่ก็ควรจะมีเขาพระสุเมรุอยู่ด้วยเพราะปรางนี่ก็คือการจำลองเขาพระสุเมรุมาสังเกตว่าด้านรอบพระปรางเนี่ยจะมี
จดีย์แล้วก็มีพระปรางทิศเนี่ยซึ่งเหมือนจำลองว่าองค์พระปรางองค์ประธานนั้นเป็นเขาพระสุเมรุแล้วก็มีเจดีย์รอบๆมีพระปรางรอบๆเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของทวีปทั้ง4อย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ที่อยู่ของเทวดาผู้ใหญ่นี่ก็คือให้มงกุฎเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์ว่ามงกุฎแสดงถึงกษัตริย์ไทยแล้วก็กษัตริย์ไทยเนี่ยก็มาอยู่เหนือเขาพระสุเมรุเสมือนหนึ่งว่าพระองค์นั้นเป็นเทวดาผู้ใหญ่ซึ่งอยู่บนเขาพระสุเมรุอย่างนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะคราวนี้ถ้าเราดูในตัวของพระปางกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะเห็นว่ามีทั้งเครื่องเคลือบมีทั้งเครื่องชามเบญจรงค์ทำไมจึงได้นำเครื่องเคลือบเครื่องชามเบญจรงค์มาประดับตกแต่งพระปางได้เจ้าค่ะก็เป็นความนิยมของศิลปะยุคสมัยนั้นๆด้วยก็คือทรงหาอุปกรณ์หรือวัสดุที่ชื่อว่าเป็นชั้นดีที่สุดสมัยนั้นเจ้าค่ะอย่างเช่นบางสมัยก็นิยมวัสดุซึ่งมาจากเมืองจีนอะไรเงี้ยหรือบางยุคสมัยก็แล้วแต่นิยมยังไงแต่สมัยนั้นก็นิยมของที่มาจากเมืองจีนเนี่ยถือว่าเป็นของที่มีราคามากแล้วก็เอามาเป็นเครื่องประกอบอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพอโดยเป็นจรงเหล่านี้ก็คือมาเป็นเป็นจรงแล้วเขาต้องมาทำยังไงฮะมาทุบเหรอคะหรือว่ามาประดับตกแต่งเป็นชิ้นอย่างไรได้เท่าที่ดูก็มีทั้งแบบเต็มใบก็มีแล้วก็แบบที่ถูกจะตัดหรือทุบอะไรนี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นชิ้นๆเดี๋ยวพอค่ะแต่ดูท่าทางน่าจะทำยากแสนยากเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์กว่าจะได้ละเอียดงดงามขนาดนี้นะฮะแล้วในขณะเดียวกันนะฮะพระอาจารย์ครับในส่วนของพระปางนะฮะกับพระเจดีย์นะบางคนก็บอกอันเดียวกันหรือเปล่าคะมันอันเดียวกันไหมครับพระอาจารย์ครับต่างกันตรงที่วิวัฒนาการมาไม่เหมือนกันพระปรางก่อนพระปรางเนี่ยเราเริ่มพัฒนามาจากแนวคิดของศาสนาเดิมคือพราหมณ์ฮินดูค่ะซึ่งท่านที่เชื่อเรื่องเทพเจ้าเนี่ยก็เชื่อว่าพระเจ้าก็ต้องมีที่สำหรับประดิษฐานหรือสิงสถิตก็มีการสร้างจะเรียกว่าเทวาลัยเทวาลัยที่เราเห็นเป็นปราสาทต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยอดแล้วก็หรือจะเป็นเรือนที่เป็นมีหลังคาเป็นชั้นๆขึ้นไปอันนั้นก็ยุคเก่าก็จะเป็นพวกปราสาทต่างๆต่อมาก็เรื่องศิลปะนี่มันมีวัฒนาการมาเรื่อยๆจนพอยอดหรือเรือนซึ่งเป็นชั้นๆนั่นก็ค่อยสูงขึ้นก็เริ่มจากเรือนยอดก็กลายเป็นทรงซึ่งยาวขึ้นมาเราจะมองเห็นเหมือนฝักข้าวโพดก็คือยอดซึ่งมีวัฒนาการขึ้นมาก็กลายเป็นพระปรางซึ่งมีลักษณะคล้ายๆข้าวโพดจนกระทั่งถึงว่ามีการพัฒนาการมาจนถึงอย่างพระปรางวัดลุนนี่นักวิชาการก็เรียกว่าเป็นทรงแบบยอดแห่ยอดแห่ยอดแห่หรือจอมแห่อ๋อเจ้าค่ะซึ่งเวลาชาวประมงเขาทอดแห่เนี่ยเขาก็สมมติดึงตรงกลางเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อยๆแหลมขึ้นมาอ๋อใช่เวลาเขาดึงตรงกลางขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนจั่วขึ้นไปนะเจ้าค่ะอาจารย์ใช่แต่แนวคิดของพระปรางนี่ก็คือเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าอันนี้เราก็คนไทยก็รับอิทธิพลศิลปะนี้มาโดยเฉพาะจากทางอินเดียหรือจากขอมเดิมเนี่ยเราก็ค่อยๆมีการปรับปรุงพัฒนาพระปรางของเราขึ้นมาแต่แนวคิดหลักก็คือมาจากศาสนาเดิมซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาเจ้าค่ะแต่นี้พอมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยเราเป็นนักที่ค่อนข้างจะเก่งเรื่องการประยุกต์เรามีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะฮะใช่ก็กลายเป็นว่าเรานับถือพุทธศาสนาแต่ว่าความนิยมในการสร้างเนี่ยเรายังชอบสร้างพระปรางอยู่อย่างนี้ก็เลยมีการสร้างแบบพระปรางเนี่ยแต่ว่าให้เป็นพุทธเจดีย์ก็คือเป็นแบบพุทธค่ะแล้วก็มีการให้สัญลักษณ์พร้อมทั้งความหมายนี้เข้าไปด้วยให้ความหมายสัญลักษณ์และความหมายใหม่ของพระปรางแต่เป็นพุทธเจดีย์เป็นพุทธเจดีย์อ๋อคืออะไรคะก็อาจจะไปโยงเรื่องพุทธเจดีย์มาก่อนพุทธเจดีย์ก็คือที่สำหรับเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสาวกผู้ใหญ่หรือแม้แต่ว่าพระราชาจักรพรรดิซึ่งท่านทรงธรรมแล้วก็ควรจะมีเครื่องระลึกถึงท่านก็อาจจะเป็นของง่ายๆก็ได้เช่นอาจจะเป็นกองดินสูงๆขึ้นมาก็ได้เป็นเครื่องแทนท่านหรือแม้แต่ว่าพวกต้นไม้อะไรนี้ก็ได้เป็นเครื่องแทนถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เมื่อเราไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้นึกถึงธรรมะของพระองค์แต่ที่พระองค์ไม่อยู่แล้วก็ไปกราบเครื่องที่เป็นสื่อแทนเนี่ยเช่นอาจจะไปกราบกองดินหรือเจดีย์นี่ก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยแต่นี้ตอนนี้เรามีพุทธปรางแล้วเนี่ยก็ขอให้
ไหว้พระปรางแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปด้วย อันนี้คือความหมายใหม่เพื่อแทนที่จะระลึกถึงเทพเจ้าในความหมายเดิมก็เปลี่ยนเป็นระลึกถึงพระพุทธเจ้าแทนแสดงว่าจุดเริ่มต้นคือพระปรางพอมาถึงเมืองไทยก็กลายเป็นพระเจดีย์พระเจดีย์แล้วคำถามที่หลายๆคนก็คงอยากจะรู้เหมือนดิฉันเหมือนกันนะฮะคำตอบอะไรอยู่ในพระปรางอะไรอยู่ในพระเจดีย์บ้างได้จังหวะได้บ้างโชคันพระเจดีย์นี่ก็เดิมทีเนี่ยเป็นที่บรรจุพูดง่ายคือกระดูกของพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุอ๋อโชคันต่อมาพระธาตุที่เป็นองค์จริงก็หายากใช่ไหมเพราะว่าพระองค์ก็มีพุทธสรีระที่ไม่มากจะแบ่งคนทั้งโลกก็ไม่ไหวแถมคนก็สร้างพระเจดีย์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีพระสารีริกธาตุจะบรรจุอะไรดีก็บรรจุบริขารก็ได้เช่นบาตรจีวรที่พระองค์ทรงใช้หรือแม้แต่พระเชตวันที่พระองค์เคยประทับเนี่ยก็เป็นเจดีย์ได้คือวัดทั้งวัดเนี่ยเป็นเจดีย์ได้เหมือนกันเจ้าค่ะต่อมาก็บริขารก็หายากก็อาจจะเขียนธรรมะย่อแล้วก็บรรจุไปในเจดีย์นั้นก็ได้ก็เป็นเจดีย์อีกชนิดหนึ่งเจ้าค่ะแล้วสุดท้ายก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องแทนถึงพระพุทธเจ้าอะไรก็ได้เช่นพระอานนท์เนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้ามีท่านเศรษฐีมาปรึกษาว่าเราจะทำไงถึงจะมีเครื่องแทนพระอานนท์ก็แนะนำให้ปลูกต้นโพต้นโพก็กลายเป็นเจดีย์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วคนไทยก็มีศิลปะในการสร้างพระพุทธรูปอะไรเนี่ยพระพุทธรูปก็เป็นเจดีย์อย่างหนึ่งเหมือนกันก็เจดีย์ในพุทธเนี่ยก็จะมีสารีพุทธเจดีย์สารีริกาเจดีย์หรือเรียกธาตุเจดีย์ก็ได้ที่บรรจุพระธาตุแล้วก็ไปปริโภคเจดีย์เจดีย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์เคยใช้เช่นบาตรจีวรเป็นต้นแล้วก็ไปธรรมเจดีย์เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมเช่นเขียนธรรมะย่อๆลงไปแล้วก็อุทเทศิกาเจดีย์เจดีย์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็อุทิศหรือเจาะจงถึงพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องแทนอย่างต้นโพพระพุทธรูปหรือแม้แต่พระปรางนี้เราก็จะถือเป็นอุทเทศิกาเจดีย์ก็ได้ที่เราเจาะจงถึงพระพุทธเจ้าแสดงว่าข้างในพระปรางของเราไม่ได้มีพระบรมสารีริกธาตุไม่ได้มีอัฐบริขารอะไรของพระพุทธเจ้าแต่จะอยู่ในกลุ่มสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้กลุ่มสุดท้ายคือเราเจาะจงอุทิศให้เป็นเครื่องแทนพระองค์หรือไม่เช่นพันหรือไม่แน่เจดีย์องค์เก่าที่ก่อนที่จะมีพระปรางหุ้มเนี่ยอาจจะมีพระธาตุอยู่นั้นก่อนก็ได้ซึ่งเป็นของเดิมมาแต่สมัยกรุงเก่าเพราะเราก็ไม่ได้ไปเห็นเหมือนกันใช่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาที่วัดนะฮะเราก็คาดหวังในเรื่องของการเรียนรู้พระธรรมคำสอนนะฮะตลอดจนเราก็อิ่มเอมไปด้วยเรื่องของศิลปะนะสถาปัตยกรรมแบบไทยๆโดยเฉพาะที่วัดอรุณของเราอะนะพระอาจารย์เวลาที่พี่น้องประชาชนมาสักการะพระปรางเนี่ยเราสื่อถึงเรื่องของคำสอนสื่อของธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไปยังประชาชนอย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะก็อาจจะมองได้หลายแง่ก็ได้อาจจะมองเป็นตัวอย่างเช่นว่าหนึ่งก็เรามีพระปรางเป็นเหมือนเป็นหลักให้แผ่นดินเช่นร.2เนี่ยประสงค์จะให้พระปรางเนี่ยเป็นหลักให้บ้านเมืองเป็นพระมหาธาตุประจำพระนครการนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะอะไรที่เป็นหลักของทุกๆเรื่องก็เช่นว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นหลักของทุกๆเรื่องเจ้าค่ะพอเรามาไหว้พระปรางนี้ก็นึกถึงธรรมะที่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าก็ได้พระปรางเป็นหลักของเมืองความไม่ประมาทเป็นแกนของทุกเรื่องถ้าเกิดว่าเราอยู่ในความไม่ประมาทสักอย่างเดียวแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ลงตัวเหมือนมีพระปรางเด่นสง่าประจำเมืองอันนี้ก็ได้หรือว่าเราจะมองที่ในแง่ของศิลปะแล้วก็เชื่อมไปทางธรรมะก็ได้เช่นบนยอดพระปรางนั้นน่ะมีภาษาทางนักศิลปะเขาเรียกนพศูนย์คืออะไรเจ้าคะนพศูนย์ก็นพะแปลว่าฟ้าสูระก็แปลว่าเหลาหรือดาวสังเกตด้านบนเนี่ยดูเหมือนจะมีเหลาอยู่แล้วก็เหนือยอดนพศูนย์นั้นก็มีมงกุฎอยู่มงกุฎเนี่ยก็มีผู้พยายามตีความว่ามงกุฎที่อยู่เหนือนพศูนย์นั้นน่ะคือพระนิพพานเลยเป็นสุดยอดของธรรมะหรือเป็นจุดสุดยอดของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปให้ถึงได้เหมือนมงกุฎซึ่งอยู่เหนือนพศูนย์นั้นแล้วก็ใต้นพศูนย์ก็จะมีเหมือนดาบเนี่ยซึ่งแสดงถึงความเชี่ยวชาญความรอบรู้คือภาษาพากย์ก็ปัญญาไปเลยซึ่งเป็นแกนอยู่เหนือสุดนะแต่นี้ในระหว่างนั้นก็องค์พระปรางนี้ก็จะหมายถึงสมาธิก็ได้แล้วก็โดยรอบเนี่ยก็เป็นฐานของชีวิตก็
เหมือนพระปรางมีฐานที่มั่นคงก็เหมือนมีศีลเป็นฐานของชีวิตเนี่ยไล่จากระดับก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเจ้าค่ะศีลเนี่ยเป็นฐานของชีวิตหมายความว่าถ้าเราศีลบริสุทธิ์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้ใจเนี่ยมั่นคงไปด้วยเหมือนพระปรางที่มีฐานว่าใต้พระปรางนั้นน่ะมีการใช้นวัตกรรมที่ดีที่สุดสมัยนั้นเช่นว่ามีการนำซุงลงไปเป็นฐานไม่ให้พระปางโค่นหรือวางรากฐานอย่างดีเหมือนเราก็ควรจะมีศีลเนี่ยเป็นฐานที่มั่นของชีวิตเหมือนกันเหมือนพระปางซึ่งมีฐานที่มั่นคงโอ้โหนี่พระปางสอนธรรมะได้หลายประการเลยนะคะเชิญพรค่ะพระอาจารย์คะนอกจากวัดอรุณราชวรารามของเราอะนะคะจะมีความสำคัญในเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วนะวัดอรุณยังได้ชื่อว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเราด้วยเพราะอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะก็คือวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนของดีๆเนี่ยต้องมารวมในวัดคนโบราณก็ถือว่าวัดเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นที่ทำบุญอย่างเดียวแต่เป็นที่รวมของชุมชนนั้นๆเช่นชุมชนเนี่ยเขาจะมีศิลปะดีๆเนี่ยต้องเอาไปเก็บไว้ที่วัดหรือแม้แต่ว่าเวลาเขาจะใช้งานเรื่องง่ายๆเช่นจะยืมถ้วยชามอะไรเนี่ยก็ต้องมาใช้ที่วัดแล้วก็ถ้าเกิดใครมีสตังค์หน่อยจะแสดงถึงความมีศรัทธาอยากจะฝากฝีมือไว้ก็ต้องมาทำของที่เลือกไว้ที่วัดเช่นสร้างกุฏิสวยๆสร้างพระเจดีย์อะไรไว้เพราะนั้นความเป็นไทยเนี่ยก็มากระจุกตัวอยู่ที่วัดแล้วพระก็ค่อยๆมีหน้าที่นอกจากจะสอนธรรมะก็เป็นผู้รักษาวัฒนธรรมบ้างรักษาความรู้อย่างเช่นว่าหลวงพ่อเนี่ยอาจจะเป็นผู้สอนหนังสือด้วยเจ้าค่ะในชุมชนนั้นมีเรื่องหมอยาหลวงพ่อก็คอยเป็นอาจารย์สอนหมอยาไปด้วยค่ะหลวงพ่อในชุมชนนั้นเขามีเรื่องเช่นหนังใหญ่อย่างเงี้ยหลวงพ่อที่วัดก็คอยเป็นอาจารย์ให้ความรู้อย่างนี้ด้วยค่ะเพราะนั้นวัดเนี่ยมันก็ค่อยๆมีความเป็นไทยเนี่ยมากระจุกตัวอยู่ที่นี่เป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมเลยศูนย์รวมของสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นเลิศจะอยู่ที่วัดแล้วก็เมื่อชุมชนเขาอยากจะให้ศิลปะประจำถิ่นของตัวเนี่ยแสดงตนขึ้นมาก็นี่แหละไปบำรุงวัดทำให้วัดเนี่ยเป็นที่ต้อนรับแขกเลยแต่กุฏิเจ้าวาดแทนที่จะเป็นที่อยู่ของเจ้าวาดก็เป็นที่ต้อนรับแขกของชุมชนทีนี้ด้วยภาพเล็กๆเนี่ยมันก็ขยายไปเป็นภาพใหญ่ถึงสังคมไทยความเป็นไทยเนี่ยก็เริ่มจากชุมชนชาวบ้านพวกนี้เพราะนั้นวัดเนี่ยก็จึงเป็นที่แสดงความเป็นไทยความเป็นวิถีชุมชนนั้นๆรวมอยู่ที่นี้หมดอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนทำให้ความเป็นไทยเนี่ยมารวมอยู่ที่นี่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ความเป็นไทยก็มาดูที่วัดนี้เลยเพราะเป็นที่แสดงทุกอย่างที่มีในชุมชนนั้นเขาก็ต้องการให้เป็นพื้นที่ของการแสดงศิลปะของเขาอย่างนี้ด้วยเป็นถึงเรื่องว่าถ้าเกิดว่าพระซึ่งอยู่ในวัดนั้นอ่ะท่านจะสอนธรรมะเป็นหลักแล้วก็อย่างที่ว่านี่ก็คือเป็นผู้ค่อยๆเป็นผู้นำในการรักษาวัฒนธรรมไทยด้วยปัจจุบันพระก็ต้องทำหน้าที่อย่างนี้ไปด้วยเจ้าค่ะเรียกว่าสืบสานทั้งพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องของวัฒนธรรมอันดีงามในแต่ละสังคมด้วยนะฮะคราวนี้ในส่วนของเรื่องของวัฒนธรรมอันดีงามนะสิ่งที่พวกเราเคยได้ยินมานะก็คือในส่วนของพิธีสำคัญนะของบ้านของเมืองเราก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารนะซึ่งวัดอรุณของเราก็มีบทบาทสำคัญด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์มีที่มาอย่างไรเจ้าคะก็เริ่มตั้งแต่คนไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลทางพระศาสนามาทุกเรียกว่าระดับชั้นตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปจนถึงชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยก็มีวิถีชีวิตอยู่กับการพระศาสนาในธรรมศาสนาเนี่ยมีพุทธบัญญัติอย่างหนึ่งก็คือพระจะต้องเรียกว่าการกฐินหรือจะต้องแสวงหาจีวรในช่วงออกพรรษาเจ้าค่ะชาวบ้านก็มาอุปถัมภ์บำรุงเท่าที่เราทำได้เช่นมาถวายผ้าบังสกุลมาถวายกฐินอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ชาวบ้านเท่านั้นแม้แต่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยอันนี้ก็คือเป็นหลักสำคัญของการมีพิธีอย่างนี้อันนี้วัดโบราณเนี่ยเวลาท่านสร้างก็ต้องสร้างในที่ที่สัญจรไปมาสะดวกอย่างวัดอรุณเนี่ยก็ต้องสร้างติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยเป็นทางสัญจรที่สำคัญเจ้าค่ะก็เมื่อการสัญจรเนี่ยสัญจรทางน้ำถ้าเกิดจะเสด็จก็ต้องเสด็จทางน้ำเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่องทางหรือเป็นหนทางที่เสด็จได้ง่ายและสะดวกสมัยโน้นดังนั้นก็เมื่อจะเสด็จทำบุญก็เสด็จทางเรือและก็เป็นที่มาของพระราชวิถีซึ่งเสด็จทางชลมารก็วัดนี้ก็เป็นพระรามหลวงซึ่งอยู่ใน
บัญชีที่เสด็จทุกๆปีแล้วก็ก่อนที่จะเป็นไม่ใช่แค่เสด็จเรือธรรมดาก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าพระองค์ก็เป็นองค์เอกอัครศาสนปถัมภกศิลปะอะไรที่จะแสดงถึงความเป็นไทยได้หรือเป็นสุดยอดวิชาของเรื่องนั้นๆก็ต้องถูกบรรจุไปในพระวิธีนี้ด้วยเช่นว่าเรือพระที่นั่งก็ต้องหาช่างที่ดีที่สุดในนั้นก็อาจจะมีพวกดนตรีอะไรต่างๆก็ต้องหาคนที่มีฝีมือที่สุด อย่างเงี้ยมาอันนี้ก็เป็นที่มาสำคัญก็คือเกี่ยวข้องกับพระราชศรัทธาแล้วก็เรื่องการถวายกฐินเนี่ยเป็นที่มาของการประกอบพิธีที่เราเห็นเลยโอ้โหเรียกว่าวัดอรุณของเราก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายอย่างนะตลอดจนทุกวันนี้นะก็มีในเรื่องของพระราชประเพณีมีเรื่องของกิจกรรมที่คนไทยชาวพุทธเรานะที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้แต่ที่สังเกตเห็นเพิ่มเติมนะอย่างวันนี้ที่เรามาท่านผู้ชมทุกท่านนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับมาเยอะมากๆแล้วนะเวลาที่นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวที่วัดอรุณของเราอะนะทางวัดเองนี่ได้มีโอกาสเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ดีหรือแม้แต่เผยแผ่วัฒนธรรมไทยเราให้นักท่องเที่ยวเขาได้รู้ได้เข้าใจอย่างถูกต้องอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เราก็พยายามหนึ่งก็มีสื่อที่เช่นทางเว็บไซต์หรือว่าตามสื่อออนไลน์ต่างๆก็ให้ความรู้ทั้งในเรื่องธรรมะด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัดบ้างความรู้ทั่วไปบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ที่วัดก็พอมีบ้างหรือว่าให้ความรู้แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวอย่างนี้หรือแม้แต่ว่าบางคณะเขาร้องขอให้พระเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยช่วยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษก็มีเราก็มีพระวิทยากรที่จะบรรยายให้ความรู้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษสองภาษาหรือมากกว่านั้นอีกเจ้าค่ะก็ตอนนี้มีสองก่อนค่ะแล้วในส่วนของวัดอรุณของเราตอนนี้ที่เปิดให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสมาสักการะนะพระปางหรือเที่ยวชมเนี่ยเรามีระยะเวลาในการเปิดยังไงบ้างเจ้าค่ะก็เช้าก็8นาฬิกาเย็นก็18นาฬิกาไม่มีวันหยุดใช่ไหมจ๊ะไม่มีวันหยุดใช่ไหมค่ะก็คือหมายว่า18นาฬิกาก็จะปิดพระปรางแต่ว่าบริเวณโดยรอบก็ยังสามารถเข้ามาชมได้อย่างบริเวณแถวๆนี้ก็ยังได้ค่ะเวลาที่เรามาเที่ยวชมวัดอรุณเนี่ยนะฮะจุดที่พระอาจารย์อยากจะให้พวกเราที่มีโอกาสมาสักการะมาสัมผัสมาเรียนรู้เนี่ยมีจุดไหนบ้างเจ้าค่ะเจริญพรก็จริงก็มีหลายที่แต่ว่าแนะนำพระปรางเพราะว่าเหมือนก็ว่าเป็นตัวแทนของวัดอรุณเนี่ยคือพระปรางหรือแม้แต่ว่าเป็นตัวแทนของเมืองไทยคือพระปรางก่อนชาวต่างชาติก็อาจจะมุ่งมาดูพระปรางนี้ก็ได้เพราะเห็นตามสื่อต่างๆความจริงยังมีหลายๆที่ที่อยากแนะนำเช่นในพระโบสถ์เนี่ยถือว่าเป็นอาคารสำคัญที่สุดของวัดในแง่ของพระที่ประกอบสังฆกรรมแล้วก็ในนั้นน่ะมีพระพุทธรูปซึ่งว่ากันว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของรุ่นเก้าคันที่สองทรงปั้นพระพักตร์ด้วยพระองค์เองแล้วคะพระองค์ทรงเป็นศิลปินแล้วก็เชิญมาดูได้แล้วก็ด้านในพระโบสถ์นั้นโดยรอบมีจิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจสวยๆแล้วก็มีบางมุมเนี่ยมีภาพแปลกๆเช่นมีพุทธภาษิตมีคติธรรมแฝงไว้อยู่ว่ากันว่าในนั้นมีภาพสัตว์ต่างประเทศเช่นจิงโจ้ยีราฟนี่ด้วยจริงเหรอคะเราไปดูแล้วมาได้ยังไงล่ะคะพระอาจารย์เคยถามไหมครับว่าทำไมภาพจิตรกรรมบนผนังโบสถ์เราถึงมีจิงโจ้มาได้คะก็สันนิษฐานว่าเป็นไปได้ว่าวัดเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเจ้าค่ะก็คือต้องเป็นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนแต่เมืองไทยไม่มีจิงโจ้นะฮะคราวนี้ความรู้ที่คนไทยควรจะได้เรียนจากวัดก็คือธรรมะพวกชาดกพุทธประวัตินี่เรื่องแน่นอนเจ้าค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวก็ประสงค์อยากจะให้คนไทยได้เห็นสัตว์แปลกๆซึ่งพระองค์อาจจะเสด็จไปต่างประเทศแล้วก็ทรงนำกลับมาให้ช่างให้คนไทยวาดและให้คนไทยได้เห็นบ้างก็ได้เพราะว่าคนไทยอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเหมือนพระองค์ท่านก็อยากมาเผยแพร่ความรู้เป็นไปได้เสร็จพออันนี้ก็แนะนำพระโบสถ์ก่อนเจ้าค่ะต่อมาก็อย่างเช่นซุ้มประตูยอดมงกุฎนี้ก็น่าสนใจเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นซุ้มที่ไม่เหมือนใครแตกต่างยังไงก็คือด้านยอดสุดเนี่ยเป็นมงกุฎแล้วก็ด้านหน้าซุ้มนั้นก็มีพญายักษ์วัดแจ้งอยู่ด้วย ซึ่งสมมงกุฎเนี่ยก็มีนัยยะอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะได้เรียนต่อไปค่ะก็น่าสนใจที่หนึ่งทางด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีโบสถ์น้อยวิหารน้อยซึ่งเป็นโบสถ์และวิหารซึ่งมาแต่เดิมตั้งสมัยกรุงเก่าเจ้าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยวัดเนี่ยเป็นวัดเล็ก
ก็อาจจะมีอาคารหลังนั้นผู้นั้นก่อนก็มีที่ให้นมัสการเป็นพระพุทธรูปประจำวัดโอ้นะคะด้วยเจ้าบ่าวนี้เป็นต้นค่ะโดยอายุของวัดอรุณเราเนี่ยนะเก่าแก่สักแค่ไหนเจ้าคะก็สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงเก่านะสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าตอนที่ฝรั่งท่านทำแผนที่เนี่ยบริเวณคุ้งน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีวัดหนึ่งตรงเนี้ยวัดเนี่ยแต่ฝั่งตรงกันข้ามยังไม่มีวัดก็แสดงว่าวัดเนี่ยมีมาก่อนที่จะสร้างวัดโพเจ้าค่ะวัดโพก็สร้างสมัยต้นกรุงเพราะสันนิษฐานว่าก็มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะอันนี้คือแสสันนิษฐานอ๋อค่ะนี่คือข้อสันนิษฐานนะคะค่ะความสำคัญของวัดอรุณนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทราบว่าที่นี่ยังเป็นสำนักเรียนด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือวัดเนี่ยเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นที่เรียนรู้ของชุมชนแล้วก็ภายในวัดเองก็มีผู้ที่มีศรัทธาในบวชในพระศาสนาบวชพระบ้างบวชเป็นสามเณรบ้างและท่านที่มาอยู่กับเราบวชเป็นพระเป็นเณรก็ถ้าท่านอยู่ต่อพ้นพรรษา1พรรษา2ไปแล้วท่านก็ควรจะมีธรรมะได้เรียนรู้ธรรมะก็จัดให้ท่านได้เรียนธรรมะเนี่ยเป็นพระนวกะบวชอยู่ต่อหรือแม้แต่ว่าเด็กๆเด็กกำพร้าเด็กที่ไม่ได้เรียนในระบบก็มาอยู่ที่เราก็เลยจัดให้ท่านเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกก็คือเรียนธรรมะเสร็จแล้วก็ให้ท่านเรียนบาลีบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงพระไตรปิฎกก็สำคัญก็ต้องให้ท่านเรียนพวกนี้ไปด้วยทีนี้ก็เรียนตั้งแต่ประโยค1 2ถึงประโยคปทเก้าเจ้าค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังมีนักเรียนพอมีจำนวนสัก 30-40 รูปทั้งวันเจ้าค่ะในส่วนนี้เฉพาะคณะสงฆ์ไหมคะหรือว่าคารวะก็มีโอกาสที่จะมาเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกที่วัดอรุณของเราได้ด้วยเจ้าค่ะจริงก็เราก็เปิดรับคารวะได้ด้วยเดี๋ยวนี้ท่านเปิดให้สอบทั้งถ้าเป็นนักธรรมนี่ก็เรียกธรรมศึกษาเจ้าค่ะญาติโยมก็มาสอบได้ด้วยบาลีก็เรียกบาลีศึกษาเป็นข้อสอบชุดเดียวกันค่ะธรรมศึกษาก็จะมีโรงเรียนในเครือนี่มาสอบกับเราเช่นโรงเรียนประถมทวีทาพิเศษสุรศักดิ์มนตรีอะไรเนี่ยก็มีเด็กๆมาสมัครสอบค่ะอย่างนี้โอ้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนานะคะเพราะว่าสำนักเรียนเหล่านี้ก็จะทำให้พวกเราได้รู้แจ้งรู้กระจ่างในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะเจ้าคะความจริงในเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นแก่นของเรื่องทั้งหมดนะหมายความว่าเราอาจจะมีสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตแต่ถ้าหลักไม่มีหรือไม่เข้าถึงไม่ทราบคำสอนเดิมแท้เนี่ยก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวเราต้องมีคู่กันเจ้าค่ะการก่อสร้างก็มีแล้วก็สร้างคนให้ท่านมีความรู้เรื่องธรรมะไปสอนประชาชนได้อะไรอย่างนี้ก็สำเร็จคู่กันถือว่าสาธุท้ายสุดวันนี้นะคะพระอาจารย์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะจากวัดอรุณของเราอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็วัดอรุณราชวรารามเนี่ยเป็นสถานที่เป็นที่มั่นในการปฏิบัติศาสนกิจญาติโยมที่ประสงค์จะศึกษาพุทธธรรมก็เชิญที่วัดอรุณราชวรารามและนอกจากนี้ก็วัดอรุณยังเป็นที่แสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยโยมจะมาดูของสวยๆงามๆดูพวกปรางดูศิลปะแบบไทยๆก็เชิญที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองซึ่งท่านทั้งหลายนั้นมุ่งมาเยี่ยมประเทศไทยก็มุ่งมาที่พวกปรางนี้ด้วยแล้วก็ขอให้วัดอรุณราชวรารามเนี่ยเป็นสถานที่ให้โยมได้มาศึกษาธรรมะมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มาช่วยกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยกันเจ้าค่ะสาธุวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์มหานพพรนะคะท่านพระมหานพพรอริยาโนนะคะท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะสุนทรค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องหาโอกาสนะคะที่จะมาเที่ยวชมวัดอรุณราชวรารามของเรานะมาสักการะพระปางวัดอรุณนะคะแล้วก็มีโอกาสนะได้มาศึกษาธรรมะดีๆนะจากวัดอรุณแห่งนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ